ตอนนี้เปิดสายไปที่อาจารย์พรชัยเทพปัญญาเราจะวัดอุณหภูมิและสัญญาณการเมืองผ่านอาจารย์พรชัยครับสวัสดีครับอาจารย์พรชัยครับสวัสดีครับคุณอาจารย์พงษ์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อวานอาจารย์ลุ้นไหมครับตื่นเต้นไหมฮะหรือไม่เลยผมคิดว่าเหมือนกับทุกคนคิดว่าไม่มีอะไรเอ้ยเป็นคดีคุณทักษิณนะที่ตื่นเต้นใช่ส่วนของคุณเศรษฐากับพรรคก้าวไกลเนี่ยเราก็น่าจะคาดคะเนได้ถูกต้องแล้วครับนะครับว่ายังไม่มีการตัดสินในวันนั้นส่วนคดีคุณทักษิณเนี่ยผมก็ไปออกรายการที่ไหนผมก็ฟันธงไปแล้วว่ายังไงได้รับการประกันตัวแน่นอนฟันธงไม่ต้องขอตำราประชาชนผมเนี่ยเขาไม่มีอะไรตื่นเต้นครับครับอาจารย์ดังนั้นคืออย่างแรกก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าโอ้คุณทักษิณไม่อยู่แล้วหรือแม้แต่คุณทักษิณจะไม่สบายหมายถึงว่าจะลาป่วยอีกอะไรก็ตามนะฮะสุดท้ายก็ไปตามคาดแล้วก็ได้ประกันตัวตามคาดอันนี้ก็ตามคาดอาจารย์แล้วต้องมองสัญญาณนี้อย่างไรต่อไปคือหมายว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรไหมอาจารย์หรือเป็นไปตามหน้าเสืออาจารย์พรชัยมองไงคือผมมองดูเป็นขั้นตอนตามปกตินะนะครับก็คงยังไม่มีอะไรที่เป็นดีลอะไรที่จะให้คุณทักษิณมารับการประกันตัวหรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องเงินสินบน 2,000 ล้านเนี่ยข่าวเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าจะเกี่ยวกับคดีคุณทักษิณไหมนะครับผมคิดว่ามันเป็นไปตามอะไรให้ความจริงที่มันควรจะเป็นอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาที่ตัวคุณทักษิณจะมีผลกระทบก็คือไปไหนมาไหนเนี่ยพูดอะไรจะไม่ค่อยได้เต็มปากเพราะตัวเองในถูกพ่วงด้วยคดี112อยู่ถึงแม้จะไปปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือไม่ได้พูดแล้วไม่ได้หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรืออะไรเนี่ยก็ในฐานะเป็นจำเลยไปแล้วเนี่ยพูดไปก็เหมือนแก้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยความองอาจสง่าผ่าเผยในการจะไปช่วยใครหาเสียงที่จะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยมันไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีคดีอาจารย์แน่นอนว่าฝั่งเจ้าตัวเองก็บอกว่าคือก็ยืนยันว่าแกถูกใส่ร้ายจากเจตนาแฝงทางการเมืองอันนี้มันพออธิบายกันได้ไหมอาจารย์หมายความว่าหรือมันอธิบายได้เฉพาะกลุ่มของเขาเองคือเรื่องการใส่ร้ายเนี่ยผมว่ามันพูดตรงนี้มันพูดลำบากนะใช่เพราะมันเราต้องดูคำพูดที่ท่านพูดมันพูดว่าอะไรมันเกี่ยวข้องไหมผมจำได้นะในคดีนึงเนี่ยที่คุณวีระมุกศิกระพงเคยโดนน่ะจำได้อาจารย์คุณพงจำได้ไหมที่พูดถึงบรมมหาราชวังอะเสวยน้ำจันทร์นั่นแหละคือแค่ตัวเองโอ้แค่นั้นเองจริงๆแค่นั้นคุณวีระมุสิกกับผมคุณผู้ฟังถ้าอายุไม่ถึงคือคุณวีระพูดถึงเรื่องใช้ศัพท์สำหรับตัวเองเดี๋ยวจะใช้ราชาศัพท์กับตัวเองเท่านั้นน่ะโดนเลยและสุดท้ายปราบเปรมเนี่ยต้องไปขอคุณวีระเนี่ยเกิดในพระบรมราชวังประมาณนั้นใช่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 นั่นละพังจำได้นะจำได้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไม่เข้าเนี่ยไอ้คำว่าเซอร์เคิลพาเลทเซอร์เคิลหรืออะไรเนี่ยมันก็ตีความกันไปเดี๋ยวนะครับเรื่องอะไรก็ตามนะครับแล้วพาเลทเซอร์เคิลคือจริงๆมันก็มาเป็นถ้อยคำบางคำนะอาจารย์เช่นภาษาอังกฤษที่คุณทักษิณไปให้สัมภาษณ์แล้วก็จะบอกพูดถึงองคมนตรีหรือพูดถึงเนี่ยวงรอบของวังอะไรก็ตามอย่างเงี้ยอาจารย์แต่ว่าเราก็ไม่เห็นทั้งหมดใช่ไหมอาจารย์จะหมายคือคำว่าพาเลทเซอร์เคิลเนี่ยว่าเป็นพาเลทเซอร์เคิลถ้าเป็นเซอร์เคิลก็คือวงกลมอ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นในวงกลมของพระราชวังเนี่ยมีใครมั้งอ่ะก็วงรอบอยู่ในพระราชวังถูกไหมฮะเพราะในราชในพระราชวังพาเลทเนี่ยคงไม่มีองคมนตรีหรอกคุณพงษ์นึกออกปะคำว่าพาเลทเซอร์เคิลว่าพาเลทมีใครอ่ะโอ้โหอาจารย์ตีความแบบนั้นก็เข้าอ่ะคืออันนี้แหละสุดท้ายไม่ต้องเข้าสารนะอยู่แล้วคำว่าพาเลทเนี่ยมีคือมีใครอยู่ในพาเลทอ่ะฮะองค์มนตรีไม่ได้อยู่ในพาเลทเข้าใจอาจารย์ฮะพาเลทเซอร์เคิลเนี่ยก็เป็นวงจรของพาเลทประมาณเนี่ยแวดวงใช้คำนี้ก็ได้แวดวงมากเซอร์เคิลเมื่อวงกลมไงเป็นวงจรครับครับโอเคดังนั้นก็นี่แหละก็ต้องสู้คดีอาจารย์ถ้าสู้คดีก็ยาวๆไปทีนี้เจ้าตัวอาจจะมีสัมภาษณ์ฉบับเต็มหรือก่อนหน้านี้ก็มีคำได้ยินว่ามีการตัดต่อหรืออะไรก็ตามคือทั้งหมดก็เป็นพูดเพื่อสังคมอ่ะแต่ว่าจะเพื่อสังคมหมายว่าให้ข่าวนี่ไอ้การที่จะไปสู้ในคดีในศาลก็คงต้องสู้ต่อไปอาจารย์มองว่า
2-3 ปีหลังจากนี้ถ้าสู้ไปยาวๆเนี่ยมันมีผลกลับมาในแง่สารภาพของคุณทักษิณที่ติดคดีนี้ผูกขาไว้และคือมันทำให้คล่องไม่คล่องตัวในการเคลื่อนไหวหรือยังไงฮะจ๊ะคือก็เคลื่อนไหวได้แต่ความสง่างามเวลาไปพูดจาอะไรกับคนที่ติดคดีอยู่เนี่ย มันก็ไม่อะไรมันเหมือนกับไม่แน่นอนอ่ะ ว่าจะถูกติดคุกเมื่อไหร่ จะถูกลงโทษเมื่อไหร่ถ้ามีวินัยประกันได้เลยหลักประกันไม่มีว่าท่านจะไม่โดนลงโทษหรือโดนลงโทษมันเป็นแม่ได้ทั้งสองทางฮะเข้าใจเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าคุณทักษิณไม่โปร่งมีตำหนิเป็นของมีตำหนิใช่มีของมีตำหนิอันนี้ก็พูดตรงตรงแต่ว่าถ้าคือวิธีที่ให้ข่าวมาก่อนในนี้ท่านก็บอกว่ารอบล่าสุดที่ท่านขอพระราชทานอภัยโทษแล้วได้อภัยลดโทษเนี่ยนะท่านก็บอกว่าในราชกิจจาก็บอกว่าท่านจงรักภักดีคือแน่นอนก็มีคำอธิบายกับตัวท่านแต่ความจงรักภักดีรอบนั้นหรือภาพรวมตรงนั้นมันก็อาจจะอธิบายไม่ได้ทั้งหมดกับตรงนี้สุดท้ายก็เป็นมีตำหนิอยู่ดีแต่ว่าถ้าสิ่งที่คุณทักษิณประพฤติต่อไปหลังจากนี้เนี่ยมันสะท้อนความสง่างามขึ้นมาได้ก็อาจจะฟื้นตัวจากเรื่องเหล่านี้ได้ไหมอาจารย์คือไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ตอบอะไรนะในความจงรักภักดีที่เขียนไว้เฉยๆเพราะว่าเวลาติดคุกจริงๆคุณก็ไม่ยอมติดจงรักภักดีมีตำหนิมีตำหนิถูกไหมเพราะว่าคุณไม่ยอมติดแม้กระทั่งวันเดียวเออใช่แม้ผมอุตส่าห์เชียร์ให้ติดจงรักภักดีสักวันในหลวงทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชาไปโทษแล้วเนี่ยปีนึงคุณก็อยู่ไปที่ในเรือนจำนั่นเราจะอยู่ซอกไหนมุมไหนของเรือนจำคุณก็อยู่ไปสักแป๊บก็ยังดีอาจารย์ก่อนจะป่วยสัก6เดือนก็ได้3เดือนก็ได้แล้วค่อยป่วยเออเข้าใจอันนี้อาจารย์พรชัยเตือนไว้หลายครั้งก็รับพักดีตรงนั้นในที่ทนายมาอ้างมาพูดถึงเนี่ยมันฟังไม่ได้ครับอืมมันต้องแสดงด้วยความอะไรตัวรักพักดีมันต้องมีพฤติกรรมประกอบกับสิ่งที่พูดอือฮึฮะเอาล่ะแต่อย่างไรก็ตามต้องถือว่าคำตัดสินเป็นคุณกับคุณทักษิณถูกไหมอาจารย์คืออย่างน้อยได้ประกันตัวละอิสระเสรีภาพยังมีอยู่คือผมเพราะว่าเฉยๆนะไม่เป็นคุณอ่ะเพราะยังต้องสู้คดีต่อเขาก็ต้องได้ประกันตัวอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญเข้าใจนะครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็อัยการก็ไม่ได้ต่อต้านพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้ค้านการประกันตัวไม่ได้ค้านที่นั้นแนวทางเนี่ยเขาให้อยู่แล้วแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรเขาต้องให้อยู่แล้วอ่ะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นคุณไหมมันก็เป็นคุณแต่เป็นคุณที่มาตามโดยกระบวนการที่ปกติอาจารย์ความที่อาจารย์คุ้นเคยกับคุณทักษิณมาก่อนเป็นอาจารย์ที่ตั้งแต่ยุคเป็นอาจารย์ที่รามคำแหงอาจารย์เล่าเรื่องนี้หลายครั้งเพราะฉะนั้นพูดอะไรคุณทักษิณเขาฟังถ้าเจอคุณทักษิณรอบนี้จะแนะนำก้าวย่างต่อไปอย่างไรบ้างในฐานะอาจารย์ซุปเปอร์รัฐศาสตร์ครับอาจารย์ผมไม่บอกท่านว่าท่านก็ควรจะอยู่นิ่งๆบ้างนะครับอย่าให้คนเขามีความรู้สึกอะไร against หรือต่อต้านท่านน่ะนะครับแล้วก็ส่วนการเมืองก็ปล่อยให้ลูกหลานให้พรรคเพื่อไทยดำเนินการไปส่วนท่านต้องการที่จะมีบทบาท ในทางการเมืองท่านก็อยู่เบื้องหลังซะเป็นผู้กำกับซะอยู่เบื้องหลังในการถ่ายทำซะโอ้เป็นผู้กำกับก็ไปอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำซะไม่ต้องแสดงอะไรออกมานอกหน้าแสดงบารมีอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้เพราะท่านคนมีบารมีเนี่ยเขาไม่ต้องแสดงออกมานอกหน้าอยู่เบื้องหลังได้โอ้โหอาจารย์พอใจพูดจะเห็นภาพอาจารย์แต่นี้พอออกมาหน้ากล้องเนี่ยมันก็ทำให้แฟนคลับเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาคือเหมือนกับว่าเรียกเอาความนิยมเก่าๆกลับมาไหมอาจารย์หรือตอนนี้ไปอยู่หลังกล้องก็เดี๋ยวไม่ทันการคือท่านจะอยู่นอกกล้องหรือหลังกล้องเนี่ยมันก็มีแฟนคลับอยู่แล้วมันไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มแต่ถึงถ้าออกหน้ากล้องแสดงอิทธิฤทธิ์ห่อเฮือนในอากาศเนี่ยมันก็ไม่ได้คะแนนเสียงเพิ่มหรอกมันก็มีเพียงแฟนคลับเก่าๆผู้ศรัทธาเก่าๆเท่านั้นเองใหม่ๆไม่มีแล้วผมว่าจะน้อยลงไปด้วยซึ่งก็ทำไปแล้วอย่างน้อย6เดือนไปเนี้ยข่าวแบบคุณทักษิณครอบครองพื้นที่ข่าวหน้าหนึ่งในโหทุกวันอาจารย์เรียกได้ว่าถ้าฟื้นแล้วน่ะฟื้นไปแล้วกลับมาแล้วล่ะแต่ถ้าตอนนี้ไม่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนแผนบ้างแล้วอาจจะไปอยู่หลังกล้องอย่างอาจารย์พอใจว่าคุณว่าสปองอย่าลืมนะครับเวลาเลือกตั้งเนี่ยอีก2ปี3ปีข้างหน้าไอ้เจเนเรชันใหม่มันเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนผู้ศรัทธาคุณทักษิณเดิมๆมันก็จำนวนมันก็น้อยลงไปตามกับปริมาณของจำนวนประชากรใหม่ที่เพิ่มขึ้นถูกไหมคนแก่ๆก็ตายไปใช่ไหมอาจารย์ถึงไม่ตายไปก็ตามเนี่ยยังอยู่ก็ตามเนี่ย
คุณก็ปริมาณมันก็น้อยลงไปตามจำนวนที่มากขึ้นเข้าใจสมมติคุณมี500คนคุณอาจจะมี500คนเท่าเดิมแต่ไอ้คนที่เกิดใหม่มาเนี่ยมันอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นสัดส่วนเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยมันช่วยกันไม่ได้หรอกครับเพราะงั้นคุณทักษิณก็สามารถยึดโยงได้ก็เฉพาะคนที่ศรัทธาเก่าๆเท่านั้นเองทีนี้อย่างนี้คุณว่าผมต้องลองดูศึกเมืองปทุมใช่ตรงนั้นแหละว่าจะเป็นการวัดบารมีของคุณทักษิณไหมของจริงไหมครับตรงนั้นแหละลองดูครับอาจารย์เมื่อวานนี้มี4คดีแน่นอน2คดีเนี่ยเราเอาไว้ก่อนซึ่งเดี๋ยวจะอ่านเกมต่อท้ายๆอาจารย์มาถึงคดีสว.คือเมื่อวานนี้จะว่าผิดคาดนิดหนึ่งก็ได้คือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสุดเลยคือไปต่อพ.ร.ป.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญเลยเช่นหมายความว่าทุกอย่างก็ไปดูเคส by เคสการทุจริตการหัวอะไรถ้าเกิดขึ้นก็ไปดูเป็นกรณีไปเพราะฉะนั้นมันไม่สะดุดหยุดลงเลยสำหรับการเลือกสว.กันเองอย่างที่เราทราบอาจารย์ประเมินข้อนี้ยังไงฮะคือไม่เกินคาดเพราะถ้าท่านบอกขัดเนี่ยโอ้โหมันจะลาดยาวใช่ไหมอาจารย์ไม่คนดูโหจริงแล้วก็โอ้ยไม่ได้ใช่ไหมใช่กกต.เขาก็เก่งถูกกกต.เก่งถูกแต่ถ้ากกต.เลื่อนนะคำวินิจฉัยอาจจะเป็นอีกอย่างนะยังไงฮะอาจารย์คืออาจจะขาดจะได้ถ้ากกต.เลื่อนการเลือกสว.ไปยังไม่มีเลือกมันเลยตามเลยอ่ะเลยตามโอ้อาจารย์โอ้ดูสิทำไมบ้านเมืองนี้เป็นเลยทำเลยอาจารย์มันไม่ได้นะได้เหรอมันจะเดือดรอบสุดท้ายแล้วใช่แล้วจะให้ยูเทิร์นนี่มันโอ้โหเสียหายนะก็คือรอบอำเภอแล้วมารอบจังหวัดแล้วจะไปรอบประเทศแล้วอาจารย์มองถ้ายูเทิร์นตรงนี้โอ้โหต้องดึงเบรกมือนะต้องดริฟต์ต้องดริฟต์รถมันจะลำบากยูเทิร์นไม่ได้ทีนี้ถ้ามันเกิดสิ่งผิดปกติเช่นมีการหัวมีการทุจริตมีอะไรก็ตามอันนี้ก็ต้องว่ากันไปเป็นเคสเป็นหน้าที่กกต.อันนี้เขาก็ทำของเขาเขาต้องทำของเขาถูกไหมล่ะแล้วถ้าเขาไม่ทำจะร้องเรียนกกต.อะไรก็ต้องไปร้องกันนั่นก็เรื่องหนึ่งดังนั้นก็ไม่ผิดคาดคือคนก็อาจจะไปลุ้นคาดว่ากลัวว่าคนที่เข้ามาใหม่แต่แหมจะไปกลัวคนเข้ามาใหม่ยังคือจะกลัวทำไมอาจารย์เราก็ต้องเดินหน้าสู้กันไปมะหรือยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ไปสำหรับกรณีสว.อาจารย์ก็ผมว่ามันก็น่าจะจบลงด้วยดีนะนะครับแล้วก็ดูจากรายชื่อบุคคลที่เข้าไปเนี่ย มันก็จะแตกต่างกับชุดที่แล้วโดยสิ้นเชิงดีกว่าจะคำนี้เลยเพราะประกอบความหลากหลายของกลุ่มอาชีพแล้วก็ความหลากหลายด้านความคิดนะครับมันคงจะเป็นลักษณะที่จะเป็นความเป็นปัจเจกเยอะในวุฒิสมาชิกในอนาคตยกเว้นว่าใครจะมาจับกลุ่มกันทางความคิดในภายข้างหน้าเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่คงจะไม่ใช่เป็นแนวความคิดในลักษณะเดิมแบบเดียวกันกับสว.ชุดที่แล้วที่มีครับที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะง่ายขึ้นการเลือกองค์กรอิสระเนี่ยมันอาจจะเป็นทิศทางที่อาจจะมีความหลากหลายทางด้านความคิดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่เข้ามาในองค์กรอิสระได้มากขึ้นครับอาจารย์มองจากรัฐศาสตร์แล้วคือการเลือกสว.รอบนี้เป็นที่ทราบว่ามันไม่เคยมีที่ไหนทำมาเลยในโลกคือมันแปลกใหม่ออกไปคืออาจจะไม่ใหม่มากสำหรับเมืองไทยมันผสมหลายอย่างแต่ว่าไอ้วิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งคนที่มีหลากหลายกลุ่มอาชีพอย่างที่มองไปเนี่ยอาจารย์มองว่ามันโอเคไหมฮะมันแล้วมันพอปฏิบัติจริงแล้วมันโอเคไหมอาจารย์มันมีตำหนิหรือมีข้อดีเอาความเห็นส่วนตัวของผมใช่ฮะครับความเห็นส่วนตัวผมว่าสว.ไม่ควรมีโอ้โหอาจารย์กลับไปข้อหนึ่งเลยคือในยุคนี้ไม่ควรมีไม่มีประโยชน์อะไรส่วนองค์กรอิสระหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้ส.ส.เขาเลือกก็ได้เพราะมาเป็นตัวแทนประชาชนแต่ถ้าสว.มาจากการเลือกตั้งสิอย่างเนี้ยคุณจะให้อำนาจอะไรค่อยว่ากันแต่สว.ที่ไม่มีรากฐานจากประชาชนเนี่ยผมก็ให้ส.ส.เขาทำแทนดีกว่าแต่ถ้าคุณต้องการให้ส.ส.ว.เนี่ยเลือกองค์กรอิสระให้มีอำนาจในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญครับอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะเป็นการเลือกตั้งแต่ถ้าเป็นสว.อย่างที่เลือกอย่างปัจจุบันเนี่ยไม่มีก็ได้หมายผมนะไม่บอกครับไม่ควรมีสว.ครับถ้ามีสว.อย่างนี้ทำหน้าที่อย่างนี้ไม่จำเป็นก็ได้เพราะมันไม่ยึดโยงอะไรกับประชาชนประชาชนสมัครมาเองแล้วประชาชนเลือกกันเองนี่ถือว่ายึดโยงไม่ไม่เอาไม่นับถูกตัดสินนะ
พอผมถูกตัดสินผมไม่มีสิทธิ์เลือกอ๋อใช่เพราะว่าเราไม่ได้ไปสมัครความยึดโยงประชาชนเนี่ยหมายความว่าประชากรทุกคนเนี่ยที่มีอายุถึงการเลือกตั้งแล้วเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งโอ้มันอาจจะเพิ่มอีกขั้นหนึ่งหมายความว่าให้เขาเลือกกันเองเสร็จแล้วพอถึงจุดหนึ่งให้ประชาชนไปเลือกอีกทีสมมุตินะอาจารย์นะสมมุติแบบนั้นครับว่าเลือกตั้งโดยตรงเลยอย่างที่เราเคยทำอ่ะเออก็ได้แต่ว่าเราต้องหาวิธีการที่ไม่ให้พรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวครอบงำหรือแม้แต่ทำยังไงให้มันได้กลุ่มอาชีพมีได้10คนให้คนเลือกได้3คนหรือ2คนอะไรอย่างเงี้ยไม่เรียงลำดับเอาครับครับหาวิธีการครับอันนี้เราก็ช่วยคนเขียนรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญบ้านเราเขียนกันบ่อยๆอาจารย์เราก็เลยช่วยกันคิดได้ไปของคนอื่นเขาก็อยู่กันมานานของเราก็เขียนได้เรื่อยๆเข้าใจจ้ะผมขอถามต่อในอีก2หัวข้อคือการที่นายกยังไม่ตัดสินถูกตัดสินคดีวินิจฉัยคดีนะอาจารย์มันทำให้นายกเองก็ไม่มีภาวะผู้นำเต็มที่เต็มร้อยไหมก็มีคดีผูกขาดอยู่เหมือนกันเรื่องคุณเศรษฐาเนี่ยครับนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องคดีเนี่ยครับคือผมว่าท่านจะตอนเนี้ยท่านเสียความเป็นผู้นำไปเรื่อยๆแล้วล่ะอย่างเมื่อวานมีข่าวทางสื่อสารมวลชนแพร่มาก็คือมีรถรัฐมนตรีคนนู้นคนนี้เข้าบ้านคุณทักษิณเนี่ยตั้งแต่วันก่อนใช่ใช่อันนี้มันทำให้ความเป็นผู้นำเนี่ยมันดาวลงมากเลยนะครับแล้วคุณทักษิณก็ไม่เกรงใจคุณเศรษฐาเลยนะที่ต้องการแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชปฏิหารห่อเหินเดินอากาศจริงๆอันนี้นิดนึงล่ะไม่เกรงใจกันเลยใช่ๆอาจารย์คุณควรจะเกรงใจนายกรัฐมนตรีเขาบ้างผมเห็นยายคุณเศรษฐานะตอนเนี้ยจริงจริงอาจารย์คุณเศรษฐาป่วยไปเลยมั้งตอนเนี้ยป่วยโควิดป่วยจริงเป็นผมเป็นคุณเศรษฐาผมก็ไม่พอใจนะโอ้ไม่รู้จะตอบยังไงด้วยเพราะว่าคือรถที่เข้าบ้านจานสองล่าไปเมื่อก่อนเมื่อวันซืนเนี่ยนะฮะคือเข้าไปแล้วนักข่าวก็เห็นทะเบียนรถเขาก็ต้องจำกันได้แหละใครเป็นใครแล้วก็คือทราบแล้วว่าเป็นรถคุณพิชัยคุณพิชัยรัฐมนตรีคลังทีนี้ก็เลยเอ๊ะคุณทักษิณหรือคุณทักษิณอาจารย์มองในแง่ดีหรือคุณทักษิณไปกำกับเพื่อจะดุลหลังให้คุณนายกเศรษฐาอีกรอบอาจารย์มองงั้นได้มั้ยคือท่านต้องปล่อยคุณเศรษฐาโอ้ต้องปล่อยครับอย่าเอาตัวท่านเนี่ยเข้าไปแสดงถึงบารมีอำนาจเหนือคุณเศรษฐาอืมตอนนี้ผมว่าสงสารคุณเศรษฐามากที่สุดแล้วคือไม่มีใครเชื่อก็เป็นนายกส่วนคดีเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะคือท่านต้องฮึดสู้อ่ะทำไงอาจารย์และท่านต้องพูดกับคุณทักษิณตรงๆว่าอย่ามาทำอะไรที่มันทำให้คนเขาลูกดาวคุณเศรษฐาได้อาจารย์แต่เรื่องแบบนี้คือมันเหมือนกับเรื่องที่ก็รู้กันอยู่แล้วมันออกเวิร์ดอ่ะมันหมายความว่ามันก็อักอวดนะอาจารย์จะไปพูดมันต้องเป็นการเป็นการโอ้ท่านครับท่านทำแบบนี้ผมเสียครับท่านครับอย่างเงี้ยเหรอฮะอาจารย์คือบอกว่าขออย่ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองขอท่านอยู่เฉยเฉยโอ้อาจารย์คำพูดแรงจังประเทศเนี่ยผมทำเองโอ้อาจารย์แรงจังต้องอย่างนี้แล้วถ้าท่านทำอย่างเงี้ยผมเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะท่านหาคนอื่นทำก็แล้วกันโอ้โหคุณทักษิณต้องพูดอย่างนี้ให้ชัดๆอย่างเงี้ยคุณทักษิณต้องอย่างนี้อาจารย์ก็รู้จักคุณทักษิณต้องกล้าได้กล้าเสียเป็นไงเป็นกันคุณทักษิณจะเกลียดไปเลยหรือคุณทักษิณจะชอบอาจารย์อาจจะเรื่องของท่านไม่เกี่ยวจะไปสนใจคุณเศรษฐารวยจะตายไปมีเศรษฐกิจอะไรกิจการมีการเงินมีบริษัทใหญ่โตท่านจะไปแคร์อะไรล่ะท่านไม่เป็นคนไม่มีอะไรอาจารย์แต่ว่าภารกิจที่รับมามันยังไม่บรรลุอ่ะแล้วจากไปตอนนี้มันจะเสียเส้นเนี่ยอาจารย์หมายความว่าภารกิจไม่สำเร็จคือเราจะไม่จากไงแต่ถ้าท่านมันยังวุ่นวายทำให้ตัวคุณเศรษฐาเนี่ยดูต่ำลงนะครับดูด้อยคุณค่าลงเนี่ยมันก็ต้องพูดอาจารย์นี่มันภาพซ้ำกับคุณสมัครสุนทรเวชนะก็ต้องยอมอย่าไปเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสาระที่ต้องยอมคุณทักษิณทุกอย่างโอ้เข้าใจอย่างน้อยอาจารย์หาคนส่งสัญญาหรือพูดอะไรให้มันซอฟลงกว่านี้ได้ไหมตามภาษาคนไทยหรือมันจะไม่ได้ผลกับคุณทักษิณซอฟแล้วไม่รู้เรื่องไม่ได้เพราะท่านคือถือว่าท่านเป็นคนที่มีอำนาจบารมีเพราะท่านจะกดทุกคนที่ทำตัวอันเดอร์ท่านฮะอาจารย์แต่ว่าตอนสงกรานต์ท่านยังไปรดน้ำคุณทักษิณอยู่เลยนะก็เคารพกันเคารพกันเอาเข้าใจถือว่าเป็นคำแนะนำบริสุทธิ์นะครับส่วนว่าจะพิจารณาอย่างไรเนี่ยแต่มันต้องพูดจากันแต่ว่าหลังจากนี้ไปถ้าอาจารย์มองว่าคุณทักษิณเองก็คงจะจำกัดวงลงนิดนึงคือถ้าทางซ้ายก็ฟังขวาก็ฟังเนี่ยมันก็อาจจะคลอกันไปได้ไหมอาจารย์มองยังไงฮะก็เพราะว่าท่านมุ่งหน้าเดินนะ
อืมท่านไม่ยุติหรอกไม่ยุติอือหืออือหือสไตล์ของท่านทักษิณด้วยใช่ที่เข้าใจกันท่านไม่นั่นหรอกอืมอืมเพราะท่านเก็บกดมานานเข้าใจอาจารย์เก็บกดหมายความว่าไม่ได้แสดงอะเนาะใช่ไม่แสดงอิทธิฤทธิ์มานานเออเออโอ้แล้วท่านต้องการแสดงว่าประเทศไทยเป็นใครใหญ่โอ้โหเข้าใจอาจารย์นี่เรากำลังพูดถึงธรรมชาติในความเป็นคนแต่ละคนซึ่งอีกธรรมชาตินี่แหละมันทำให้เวลาที่มันถึงการพังเนี่ยมันก็พังเพราะธรรมชาติตัวเองนี่แหละใช่ถูกโอ้ถ่ายโถโถอาจารย์งั้นมาดูก้าวไกลต่อก้าวไกลถึงจะเดี๋ยวผมขอพูดคดีนิดได้ไหมได้เลยฮะจากคดีคือคดีเนี่ยผมว่าการที่ศาลเลื่อนไปจะเรียกพยานเรียกอะไรมาอีกเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วไม่ค่อยดีนักนะคดีไหนคดีคุณเศรษฐาหรือคดีก้าวไกลคือคุณเศรษฐาเศรษฐาเชิญฮะฮะคือเศรษฐาเนี่ยต้องเอาพยานมาอะไรมาเจ้าที่สามเนี่ยไม่ตัดสินเลยเนี่ยความจริงคดีนี้ตัดสินง่ายจะตายไปนั่นเสียใจการที่เลื่อนไปขอนู่นขอนี่เนี่ยผมว่าพยานหรือหลักฐานหรืออะไรเนี่ยไม่เป็นบวกไม่เป็นบวกนะครับเป็นเรื่องต้องคอยรอดูก็แล้วกันนะครับครับครับดังนั้นก็อย่างที่บอกระหว่างที่คดีเดินเนี่ย คุณเศรษฐาก็ไม่โปร่งและในฐานะนายกความไม่โปร่งเนี่ยไม่เป็นบวกถูกไหมอาจารย์ก็หุ้นตกไงอัน200กว่าจุดละใช่ล่วงไปเรื่อยแต่ว่าหุ้นก็อีกมันมีหลายเงื่อนไขในตลาดหุ้นเองก็จริงแต่ว่าไอ้ภาพการเมืองก็ตกคนก็โทษอาจารย์เมืองอ่ะใช่ๆๆอาจารย์เออจริงอาจารย์ทีนี้ก้าวไกลเนี่ยไปต่อแบบนี้เอาละศาลท่านไต่สวนเองได้เราทราบเพราะเราเห็นมาก่อนแล้วแต่นี้ยืดไปเนี่ยมันบวกหรือมันไม่บวกอาจารย์คือผมว่าเรื่องนี้มันมีคำตอบอยู่แล้วถึงจะมีการไต่สวนคือเอาบุคคลมาอะไรมาอ่าฮะผลสุดท้ายเนี่ยผมก็ว่าก็คำตอบเช่นเดิมอะเป็นในทางลบฮะก็คือมีโอกาสถูกยุบพรรคใช่ครับมีโอกาสนะครับนะครับที่ถูกยุบพรรคอาจารย์เคยบอก 51-99% ผมยังแซวอยู่เลยว่าคนเล่นจัดกว้างมากก็ยังยืนตรงนั้นตอนนี้เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นหรือเปอร์เซ็นต์คือผมว่าศาลบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้ดูว่ากระบวนการที่จะยุบพรรคเนี่ยดูให้มันมีกระบวนการทางกฎหมายนิดหน่อยกระบวนการการพิจารณานิดหน่อยเพื่อจะทำให้คนดูเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆไปตัดสินเลยเพราะเรื่องยุบพรรคเป็นเรื่องใหญ่ถ้าการตัดสินโดยไม่ให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมันก็จะทำให้ศาลเนี่ยถูกติดชิ้นนินทาได้จากประชาชนถ้าอย่างนั้นอาจารย์ถ้าเป็นก้าวไกลเนี่ยเราก็ให้ยุบไปซะเลยไหมจะได้ตั้งต้นใหม่คืออะไรมันเกิดให้มันเกิดไปอาจารย์เสียเวลาเปล่าผมสำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ยผมว่าถึงตอนนี้เนี่ยฮะเขาก็จะคิดถึงปาฏิหาริย์ฟังเส้นสุดท้ายอ่ะโอ้ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงอาจารย์ไม่ฟังเส้นสุดท้ายผมคิดอย่างนั้นนะเขาก็ต่อสู้จนถึงที่สุดอ่ะแล้วจะถูกยุบหรือไม่ยุบก็ว่ากันไปแล้วตอนนี้กำลังพิจารณางบประมาณอยู่ครับผมว่าถ้าเขาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเขาคงจะแสดงถึงอะไรผลงานหรือการตรวจสอบการใช้จ่ายของรัฐบาลได้เข้าใจโอ้ก้าวไกลหวังปาฏิหาริย์ซึ่งก็ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเหมือนเพลงอาจารย์แต่คุณทักษิณเนี่ยอย่างน้อยยังหวังปาฏิหาริย์ยังแต่คุณทักษิณก็ไม่ต้องอะไรเพราะตอนนี้ก็เดินหน้าไปแล้วแต่อย่างผมบอกอ่ะฮะคดี112เนี่ยครับคือถ้าโดยปาฏิหาริย์เนี่ยมันก็น่าจะไม่มีจริงยกเว้นว่าคนนั้นมีอิทธิฤทธิ์ห่อเหินเดินอากาศได้เออเห็นไหมอาจารย์เข้าใจถ้าอย่างนั้นคำพูดคำว่าไอ้ที่เขาเองออกมาโทรทัศน์สื่อสารมวลชนครับมาตีคำว่าพาเลทเซอร์เทอร์คุณตีความอย่างอื่นไม่ได้แวดวงของวังอ่ะพูดตรงๆวงรอบของวังเนี่ยเขาจะเรียกประมาณว่าแวดวงหรือวงจรวงจรแวดวงวงกลมนะเซอร์เคิลเป็นวงกลมเข้าใจวังมีใครอ่ะเข้าใจต้องเอานักภาษาศาสตร์นักอะไรต่ออะไรมาตีความกันประกอบคำพูดกันอีกต้องจำคดีคุณวีระได้ได้ขออย่างที่บอกจำได้อาจารย์ครับเข้าใจเอาละแต่แม้ตอนคุณวีระสุดท้ายก็ติดคุกนะอาจารย์คุณวีระติดคุกได้รับและใช่แล้วได้รับการอภัยโทษแต่ติดคุกไปก่อนแล้วก็คนร้องก็ร้องไปป้าเปรมก็ไปขออภัยโทษสุดท้ายคุณวีระก็มายืนหน้าบ้านด่าป้าเปรมนะอาจารย์ผมก็จำได้เช่นกันคือสุดท้ายบ้านเมืองไทยนี่มันวนเวียนจริงๆเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงอาจารย์พรชัยครับสรุปได้ครับสวัสดีครับผมปากซอย FM 105 Smile Thailand